สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารีวิวนะคะร้านกาแฟชายทุ่งนะคะเป็นร้านของสมเด็จพระเทพนะคะอยู่ตั้งอยู่ตรงถนนรังสิตนครนายกตรงคลองสี่นี่เองค่ะนี่มีบ่อบัวด้วยบ้าไม่ไปแม่ปุ๊กไปก่อนไม่ได้เดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่าข้างในจะเป็นยังไงเชิญหมายเลข1เข้าได้เลยนะครับบัตรคิวแล้วครับบัตรคิวไหนบัตรคิวจะเป็นทานอะไรครับเอาโกโก้ไหมโกโก้นะเอาน้ำเปล่านะโอเคนะเดี๋ยวรอนุ่มมีเค้กในตู้ด้วยน้องเค้กก็มีนะเนี่ยตัวเค้กเหรอนี่เค้กอย่างนี้รสเค้กอะไรอันนี้เค้กรสช็อกโกแลตเอาเค้กช็อกโกแลตใช่ไหมหนูเอาเค้กอะไรคะจะกันอะไรจะเป็นอะไรเค้กแล้วนะนี่ช็อกโกแลตใช่ไหมใช่เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวรอเล่นพี่จุ๊บเอาเลยแล้วก็โกโก้เย็นค่ะคาปูชิโน่เย็นโกโก้เย็นนะคะแล้วก็เอาเค้กเป็นเรดเวลเวทนะคะน้ำเปล่าด้วยค่ะนี่นะคะนี่ไปกินตรงนี้หน่อยเนี่ยน่าจะเป็นแพะนะนี่เป็นน้ำดื่มอันนี้เป็นคำค้นหายอดฮิตประจำปี 2018 ร้านกาแฟชายทุ่งว้าวมาที่ไหนร้านกาแฟชายทุ่งครับใช่เรามาที่ร้านกาแฟชายทุ่งนะครับเดี๋ยวไปกินเค้กกันดีกว่าโอเคไปกินเค้กอร่อยไหมครับไหนกดไลค์หน่อยกดไลค์น้ำของน้องอร่อยอร่อยไหมอร่อยลองชิมนะลองชิมเป็ดน้องเป็ดนี่ชีสเค้กที่เจเป็ดกินเป็น red velvet นะ red velvet อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นชีสเค้กนะจะชิมก่อนแต่กาแฟอร่อยมากเลยเข้มข้นมากคาปูชิโน่อันนี้รสชาติเค้กเป็นได้ชีสมากเลยรสชีสอันนี้เป็นด้านบริเวณด้านหน้านะครับเห็นครับเป็นเต้นนะครับถ้ามาวันไหนที่เป็นวันหยุดหรือวันเสาร์ที่เขาจะต้องแบ่งเป็นรอบนะครับตั้งแต่เช้าครับมีคิว2 รอบนะครับต้นไม้นะครับ เป็นป้ายที่สมเด็จพระเทพนะคะทรงพระราชดำเนินมาเปิดร้านนะคะเมื่อวันเสาร์ที่29กันยายนพ.ศ. 61เดี๋ยวเราไปดูส่วนด้านหลังกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่มีบ่อบัวด้วยนี่ไงเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนด้านหลังกันนะคะเห็นมีแบบต้นตะไคร้ปลูกเพียบเลยอะเป็นแนวเลยอะจากที่สังเกตนะคะแบบว่าพวกต้นไม้ดอกไม้อะไรที่ปลูกที่เนี่ยจะเน้นธีมสีม่วงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอะไรนะตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระก็จะร้อนนิดนึงจะล่วงไหมเนี่ย Oh no บ้าไม่ไปบุกไปก่อนละเอามันเลยข้ามมันเลยไม่ได้ไม่เอามาลัดว้าวนะเป่งไหมอันนี้ข้ามสะพานมาเร็วนี่ดึงด้วยดึงเร็วมาเร็วเป่งไหมเป่งไม่ตกหรอกมันแค่ให้พ่ออุ้มให้พ่อไปจูงมาจุ่มเหรอไม่จุ่มนะไอ้ต่อไปมีหนึ่งสะพานไม่เอาปุ๊กกี้ไม่ข้ามอันนั้นน่ะบ้าเดี๋ยวไม้หักแล้วจะไปยังไงอ่ะไปตรงนั้นไม่มีน้ำนี่เราต้องไปถ่ายนี่โอ้โหตกไปโคลนชัดๆเลยเนี่ยไม่เอาปุ๊กกี้ไม่ไปแล้วมันต้องถ่ายด้านหน้าหรือไปก็ไปเองดิก็ไปถ่ายเองดิข้ามไปถ่ายโอ้โหแล้วจะไปยังไงเนี่ยโอ้ยมันยากมันเย็นมานี่ข้ามมาได้นี่กาแฟที่ชื่อหรือว่าเนี่ยข้ามมาได้กาแฟไทยทุ่งเป็กมาป่ะมาถ่ายป่ะน่ากลัวกว่าสะพานอันนั้นอีกนะคะข้ามมาแล้วน้องใส่ข้ามมาแล้วนะมาดูต้นไม้ใส่ข้ามมาแล้วนะนี่ต้นอะไรอัญชันต้นอัญชันนะเนี่ยว้าวอันนี้ต้นอะไรนี่ว้าวต้นอะไรครับต้นอะไรนะครับใช่ไหมเนี่ยใช่ต้นผักชีฝรั่งไงนี่ต้นอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วหนูเนี่ยต้นอะไรเนี่ยว้าวนี่ผักชีลาวเนี่ยนี่ดูสวนชายทุ่งสวนหลังร้านนะเดี๋ยวกำลังจะข้ามกลับมาแล้วไม่เห็นมีอะไรก็นิดเดียวเองเฮ้ยมีต้นมะละกอด้วยมะละกอกะเพราไปดูตรงนู้นกะเพราไปดูตรงนู้นมีต้นมะละกอด้วยกับบานาน่ะไปเดินข้ามไปเลยเป็กง่ายใจอะไรอ้อมอ่ะไปว้าวมาแล้วถึงแล้วยาฮูต้นกะเพราอยู่ไหนเก็บไปสิดูต้นกะเพราสินี่ต้นกะเพราโหงามมากเลยอ่ะต้นกะเพราอ่ะไม่เหมือนที่บ้านอันนี้กะเพราขาวอันนี้กะเพราแดงนี่โหระพาที่บ้านก็มีโหแต่นี่สวยงามมากเลยครับพริกอะไรเนี่ยพริกอะไรอ่ะสีม่วงไม่ละนี่อะไรนี่ก็พริกเหรอไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันลูกกลมๆใครรู้ว่าเป็นพริกอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกไปด้วยนะครับพริกแบบเม็ดกลมๆเนี่ยมันใช่พริกหรือเปล่า แต่มันน่าจะเป็นใบพริกอะไรมันเหมือนต้นพริกอะใบพริกแต่เป็นพริกสีนี่ไงมีอัญชันอีกแล้วจะเป็นพริกอะไรเนี่ยสีม่วงเนี้ยไม่รู้ใช่ตะไคร้ค่ะตะไคร้กับมะละกอมาดูดอกมะละกอดิก่อนมันจะออกลูกมันต้องออกดอกก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นลูกมาต้นมะนาวค่ะใหญ่มากเลยดูสิโอ้ลูกแบบใหญ่ฮะนี่ดูขนาดมือนะนี่ขนาดมือจะเปกเนี่ยเต็มมือเลยอ่ะเห็นไหมเต็มมือจะเปกเลยเนี่ยใหญ่มากเลยนี่ที่จบแล้วครับขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดซับกับกระไกด์กดไกด์กดแชร์ด้วยครับตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย